ถือโอกาสเก็บเสน่ห์เก็บความสวยครับความสวยความสมบูรณ์ของรวงข้าวที่เกิดจากเทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งแปลงนี้อายุ90วันใช้เทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งครับดูลำต้นครับดูลำต้นดูก่อก่อ1 30ถึง40รวงครับรวงใหญ่เม็ดสมบูรณ์อย่างนี้เลยซึ่งเทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งครับถือว่าได้ผลดีมากๆซึ่งเปรียบเทียบกับนาน้ำขังครับฝั่งนู้นครับการแตกกอนี่คนละเรื่องเลยครับต้นหนึ่งอย่างมากก็5ถึง6ต้นครับไม่เกิน10ครับแปลงที่ใช้เทคนิคใช้วิธีน้ำขังซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรนิยมกันแต่พอมาดูเทคนิคเปียกสลับแห้งครับโอ้โหเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนครับรวงใหญ่เม็ดสมบูรณ์ครับรวงใหญ่เม็ดสมบูรณ์อย่างนี้เลยออกรวงสมบูรณ์สิ่งเทคนิคเปียกสลับแห้งที่ใช้ครับก็ท้าความนิดนึงครับซึ่งก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปที่ผ่านมาซึ่งปัจจัยที่จะช่วยข้าวแตกกอครับปัจจัยที่จะช่วยต้นข้าวแตกกอดีอย่างนี้ครับเริ่มแรกก็ตั้งแต่การปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ให้ได้ระดับครับความลาดเอียงหรือความสูงต่ำให้น้อยสุดครับให้น้ำสามารถจะเกลี่ยหรือท่วมทั้งแปลงทำให้เราประหยัดน้ำเลยครับเบื้องต้นแล้วก็ควบคุมวัชพืชได้ง่ายส่วนที่สองครับนอกจากเราปรับแปลงให้ดีก็คือระยะห่างของการดำครับดำระยะห่างของการหว่านการดำถ้าเราดำชิดหว่านชิดเกินไปการแตกกอก็จะน้อยครับเป็นธรรมชาติซึ่งระยะห่างอย่างดำนี่ครับอยู่ที่ประมาณสัก15ถึง20เซนครับเป็นระยะที่พอเหมาะการหว่านก็เช่นกันครับจะหว่านให้ถี่มากนักเหลือที่ว่างให้เขาแตกกอจากนั้นครับเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้ข้าวแตกกอครับปรับพื้นที่ดีดำมีระยะห่างหว่านมีระยะห่างก็คือเทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งเทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งซึ่งเราจะทำในช่วงที่ข้าวเจริญเติบโตหรือช่วงระยะแตกกอครับหลังจากที่เขาแตกกอเสร็จหรือเข้าสู่ระยะกลมระยะสร้างไตข้าวสร้างรวงอ่อนแนะนำครับไม่ควรจะให้พืชขาดน้ำหรือไม่แนะนำให้ทำเปียกสลับแห้งครับให้เราทำเฉพาะในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตซึ่งเปียกสลับแห้งครับเราจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกครับหลังจากที่เราหว่านก็ดีหรือดำครับที่เราปล่อยให้ดินให้น้ำในแปลงนานั้นลดระดับไปที่ศูนย์ครับที่ผิวดินแล้วก็ปล่อยสักระยะหนึ่งครับอย่างดำนี้ประมาณสักสัปดาห์ที่สองครับย่างเข้าสัปดาห์ที่2ครับต้นข้าวเริ่มตั้งตัวได้ครับเราปล่อยให้แห้งเลยครับปล่อยให้แห้งกระตุ้นระบบรากเขาสังเกตดูให้ดีครับการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครั้งแรกครับครั้งแรกสังเกตวัชพืชเป็นหลักเลยดูวัชพืชให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นหวานหรือดำครับสัปดาห์ที่1ที่2เราเติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำเข้าไปแนะนำครับเติมให้ท่วมวัชพืชครับหลักการเติมน้ำคือเติมให้ท่วมวัชพืชและก็ต้นข้าวเราสามารถท่วมได้นิดหน่อยครับข้าวนี้เขาจะมีจุดเด่นของเขาเขาไม่ใช่พืชน้ำครับแต่ว่าเขาจะถีบตัวครับจะยืดตัวหนีน้ำเก่งครับยืดตัวหนีน้ำหนีวัชพืชนี่คือข้อดีของข้าวที่เราจุดแข็งนี้มาใช้ครับเป็นเทคนิคสำหรับการควบคุมวัชพืชใส่น้ำเมื่อแรกครับใส่น้ำให้ท่วมวัชพืชท่วมข้าวนิดหน่อยจากนั้นพอข้าวเริ่มถีบตัวขึ้นมาใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยดูให้ดีครับดูให้มีความเหมาะสมกับความสมบูรณ์ของดินหลักยืนพื้นที่ปุ๋ยยูเรียครับปุ๋ยยูเรียที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นหลักส่วนธาตุ NPK ดูให้ดีบางครั้งในนาข้าวของเราเขาจะมีอยู่แล้วครับธาตุ PK ครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเขาจะเป็นธาตุที่ปลดปล่อยช้าๆครับจะไม่ปลดปล่อยเร็วแต่จะมีอยู่ในดินอยู่แล้วครับซึ่งเราใส่แต่ละครั้งครับบางทีเราใส่ฤดูกาลนี้ครับเขาจะอยู่ในดินถึงฤดูกาลหน้านี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำครับฝากเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยตรวจดูนิดนึงครับถ้า PK เขาเยอะเราก็ไม่ต้องใส่ครับเราก็ใส่เฉพาะไนโตรเจนอย่างแปลงนี้ครับไม่ได้ใส่ PK เลยใส่ยูเรีย2ครั้งครับเราใส่ยูเรีย2ครั้งแต่สิ่งที่
น้นเป็นพิเศษตัวหนึ่งก็คือน้ำหมากหยวกกล้วยน้ำหมากจุลินทรีย์ครับแต่ละครั้งครับที่เราหว่านปุ๋ยเราก็จะฉีดพ่นจุลินทรีย์มาด้วยครับแล้วก็ฟีดมากับน้ำครับหมักเอาไว้เองครับที่แปลงครับที่แปลงเราจะหมักเอาไว้เองฟีดมากับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นซึ่งสำหรับแห้งครั้งที่2ครับอ้าวลืมเลยครั้งแรกผ่านไปครับครั้งที่2ก็คือต่อเลยครับหลังจากที่เราดำประมาณ 1-2 สัปดาห์เราเติมน้ำครับเติมน้ำประมาณสัก 5-10 เซนหลักก็คือให้ท่วมวัชพืชจากนั้นใส่ปุ๋ยและปล่อยให้น้ำแห้งเรื่อยๆครับปล่อยไปเรื่อยจนกระทั่งว่าระดับน้ำคลุกคลิกสังเกตดูครับจังหวะที่น้ำคลุกคลิกข้าวเขาจะแตกกอดีมากๆครับจังหวะที่คลุกคลิกอากาศเข้าไปในดินได้ง่ายรากได้อากาศเขาจะแตกกอดียิ่งถ้าเกิดเราปล่อยครับจากนั้นเราปล่อยให้น้ำต่ำกว่าผิวดิน10-15เซนครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเราไม่มีกระบอกสำหรับวัดระดับน้ำใต้ดินเราเดินลงไปในแปลงครับเดินลงไปในแปลงถ้าเดินแล้วดินไม่เป็นรอยครับไม่บุบบับบุบบับนั่นแหละครับคือเป็นระยะที่เหมาะเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งสามารถที่จะเติมน้ำได้เลยสามารถที่จะเติมน้ำได้เลยหรือสังเกตจากกระบอกก็มีอยู่2วิธีครับซึ่งการปล่อยให้แห้งครับจะเป็นการกระตุ้นระบบรากครับจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งระยะประมาณสักช่วงดินแห้งหรือดินระดับน้ำต่ำกว่าผิวดิน10-15เซนเนี่ยจะกระตุ้นระบบรากพอเราเติมน้ำเข้าไปครับพอระบบรากได้น้ำต้นข้าวได้น้ำเขาจะเร่งเลยเร่งเจริญเติบโตเร่งดูดปุ๋ยไปใช้ก็เป็นจังหวะดีครับเราก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งทุกครั้งที่เติมน้ำคือเติมปุ๋ยครับนี่คือหลักง่ายๆครับเติมน้ำเติมปุ๋ยครับหลักการง่ายซึ่งปุ๋ยที่เราใส่ก็ดูครับดูความสมบูรณ์ของดินตรวจวัดได้ครับตัวนี้เรามีเครื่องวัดค่า NPK ให้อยู่ในเกณฑ์อย่างค่าไนโตรเจนจะอยู่ที่50-200ครับนี่คือค่ามาตรฐาน50-200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือ PPM ครับเป็นหน่วยที่ทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการใช้กันก็ดูครับถ้าเขาอยู่ช่วงประมาณสัก50-60ไม่เกินร้อยเราก็ไม่ควรใส่หรือสังเกตจากใบข้าวครับถ้าใบข้าวเขายังเขียวอยู่แสดงว่าไนโตรเจนยังพอส่วนธาตุ P ครับฟอสฟอรัสจะอยู่ที่4-14ครับซึ่งปกติแล้วฟอสฟอรัสจะมีเหลือเฟือครับในดินไม่เป็นต้องใส่ส่วน K ก็เช่นกันครับ K จะอยู่ที่50-200 ppm ซึ่งจากวัดครับจากที่เราตรวจวัดแปลงนี้ครับแล้วก็แปลงอื่นค่า PK นั้นจะอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดเลยก็เลยไม่เป็นต้องใส่ครับทำให้ประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า 50% เพราะปุ๋ยที่มีธาตุ PK เขาจะแพงครับอย่างเช่นสูตร15 15 15สูตรเสมอถุงหนึ่ง 2,000 ครับ 2,000 บางที 2,000 ขึ้นด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยยูเรียครับที่มีธาตุไนโตรเจนธาตุเดียวจะอยู่ที่ประมาณสัก 700-800 เองครับเห็นไหมครับต่างกันตั้งเกือบ3เท่าครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรประหยัดปุ๋ยครับตรวจวัดค่า NPK ให้ดีใส่ปุ๋ยอย่างแม่นยำประหยัดปุ๋ยได้เกือบ 50% ครับเห็นไหมครับเทคนิคเปียกสลับแห้งบวกกับการใส่ปุ๋ยการดูแลข้าวอย่างแม่นยำช่วยเกษตรกรประหยัดปุ๋ยและอันดับแรกอันที่2แต่ก็ดีแต่ก็ดีครับซึ่งถ้าเกิดเป็นข้าวนาปังอายุสั้นเราสลับแห้งประมาณสัก 1-2 ครั้งครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวอายุยาวนิดนึงครับ120-125วันพวกเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งได้ประมาณ3ครั้งครับตั้งแต่เริ่มปักดำหรือเริ่มหว่านผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นครับแต่ก็ดีลำต้นแข็งแรงใบแข็งแรงทนโรคครับจะไม่ค่อยเป็นโรคประหยัดปุ๋ยประหยัดยาควบคุมศัตรูพืชยากำจัดเชื้อราต่างๆสำคัญคือผลผลิตสูงครับมากกว่าทำนาน้ำขัง 20-30% และยิ่งไปกว่านั้นครับประหยัดน้ำครับลดการใช้น้ำได้20อย่างน้อย 20% ครับบางทีหลุดไปถึง 50% ด้วยซ้ำถ้าดูแลดีๆนี่แหละคือข้อดีครับทำให้เกษตรกรนั้นประหยัดค่าน้ำมันครับเครื่องสูบน้ำประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาน้ำเข้าแปลงประหยัดน้ำต้นทุนทำให้สามารถมีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูกาลถัดไปยิ่งไปกว่านั้นครับโอ้โหคือเข
ขาจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับเทคนิคเปียกสลับแห้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนจากงานวิจัยครับของหลายๆส่วนครับการทำนาเปียกสลับแห้งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 75% ซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะเคลมหรือชดเชยในเรื่องของคาร์บอนเครดิตครับในปัจจุบันเก็บข้อมูลให้ดีครับเก็บข้อมูลให้ดีประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเพิ่มรายได้จากคาร์บอนเครดิตให้แก่เกษตรกรนี่คือข้อดีครับข้อดีของการทำนาเปียกสลับแห้งเยอะเลยครับถือโอกาสมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องของประหยัดปุ๋ยครับประหยัดยาปราบศัตรูพืชประหยัดน้ำครับเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้แถมยังได้เงินจากคาร์บอนเครดิตมาทำกันครับมาทำนาเปียกสลับแห้งกันเพื่อลดการใช้น้ำเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวให้แก่เกษตรกร